สวัสดีครับอยู่กับไทยวูดนะครับวันนี้พาชมบรรยากาศการเรียงต่อภาพแกะสลักฉากหลังพระประธานนะครับซึ่งมีขนาด 5×7 เมตรโดยในแต่ละภาพมีขนาด 1×1 เมตรเรียงต่อกันจำนวน35แผ่นเพื่อได้ภาพขนาดใหญ่ตามขนาดฉากหลังพระประธานนะครับภาพแกะสลักนี้เป็นภาพในฉากที่พระพุทธเจ้าทรงชนะมารโดยมีพระแม่ธรณีบีบมวยผมออกมาเป็นกระแสน้ำไหลบ่าอย่างรุนแรงจนพัดพาพญามารและเหล่าเสนามารจนต้องพ่ายแพ้ไปในที่สุดนะครับสวยงามอลังการมากๆเลยนะครับการเรียงต่อภาพต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่พอสมควรเลยนะครับและต้องมีการเก็บงานสีอีกครั้งเพื่อให้ภาพในแต่ละภาพไล่ระดับสีกันได้อย่างถูกต้องลงตัวที่สุดครับเมื่อเก็บงานสีซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายเรียบร้อยแล้วชิ้นงานก็พร้อมสำหรับการจัดส่งต่อไปครับอันนี้เป็นภาพรวมของชิ้นงานเมื่อเรียงต่อกันเป็นผืนใหญ่แล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมงานไม้สวยๆจากไทยวูดในคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ